จะไปกับใครไปกับแฟนเก่าฮัลโหลวันนี้วันที่29พฤษภาคมนะครับเวลากี่โมงวะทำไมต้องถ่ายวีดีโอเวลาเที่ยงคืน45นาทีนะครับเรากำลังมุ่งหน้าไปเยาวราชนะฮะนี่ครับคนที่จะพาเราไปสายปีน้องบอกว่าเราดูเครียดก็เลยจะพาไปเปิดเรามาถึงเยาวราชแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าวันที่29พฤษภาคมนะครับมันตรงกับวันจันทร์ซึ่งเยาวราชปิดจ้าเยาวราชปิดจ้าเยาวราชปิดจ้าอดดูเลยอ่ะแล้วไหนล่ะที่ว่าจะมีเกาหลงเกาหลีโอป้าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน TNK Seafood นะครับ真的很委屈错的就是你也以为用甜言蜜语我就原谅你你的虚情假意早伤透我的心绝不会再对你回心转意，不想再继续，我被你伤不起。花花的世界，爱上你就是难题。今天这个你变得花心又多疑，这辈子伤害我最深的人就是你。不要不要对我说太多，我爱你。เราอยู่ที่สำเพ็งนะครับก็เป็นจุดประสงค์หลักที่เรามาเนาะแต่ว่าเรามาเดินช้อปปิ้งเฉยๆเราไม่ได้มารับของไปขายเลยใช่พูดเลยสัมเพ็งของถูกมากครับจริงๆเรามากรุงเทพตลอดนี้นะแต่แบบรับพรีออเดอร์ถูกเวลาเธอจับกล้องเธอจับแบบนี้อ้าวนี่อ่ะนี่นี่ต้องวันที่นี่เต้นแม่บ้านยังสิครับชั่วชาวยาไม่เป็นช่วงใบที่เอือเมื่อสักครู่โดนตำรวจเรียกนะครับแล้วเราไม่เอากระเป๋าตังค์มาเพราะว่ามันต้องไปแบบที่ชุมชนแออัดไปสำเพ็งนะแต่ว่าขอตนโชคดีนะครับที่เราถ่ายรูปบัตรประชาชนเอาไว้ในมือถือนะครับพี่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ่ายรูปเอกสารสำคัญไว้ในมือถือด้วยนะแล้วคุณจะปลอดภัยทดาอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe YouTube ช่องนี้และกดที่รูปกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้รับรองว่าไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆจาก Nest แน่นอนแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย